ยังวนอยู่ในส่วนเกี่ยวกับเรื่องงบปี68นะครับทางอาจารย์ธนพรเนี่ยออกมาวิเคราะห์ว่างบปี68เนี่ยมันเป็นการจัดงบประมาณฉบับนายใหญ่เพื่อหวังจะน็อกพรรคก้าวไกลช่วงนี้ไปฟังคลิปอาจารย์ธนพรครับภาพผมถึงได้บอกไงบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นโครงสร้างงบประมาณแบบนี้อันนี้คือการเมืองสไตล์บ้านใหญ่ซึ่งนายใหญ่เนี่ยเชื่อมั่นว่านี่แหละคือหมัดเด็ดจะน็อกก้าวไกลเราเอางบกลางแปะ 59,000 บวกกับงบลงทุนสำนักนายกอีก 6,200 เอามาบวกกับงบลงทุนของหน่วยงานขึ้นตรงท่านนายกอีก 16,000 ท่านนายกคนเดียวเนี่ยดูงบลงทุนนะครับเกือบแสนล้านเรายังจัดงบประมาณแบบเดิมคืออะไรครับรายจ่ายประจำนะครับ 72% นะครับรายจ่ายเพื่อการลงทุนแค่ 24% เราเห็นสัดส่วนเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอะไรครับรายจ่ายประจำเนี่ยนะครับเงินเดือนค่าจ้างค่าดินสอปากกากระดาษนะครับเป็นเรื่องเป็นสัดส่วนใหญ่รายจ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อทำให้มันเกิดการลงทุนทางเศรษฐกิจก็เหมือนเดิมมีแค่20 กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นแล้วใครที่คิดว่าเฮ้ยจะได้เห็นเศรษฐกิจนะครับเติบโตมีเติบโตเชิงโครงสร้างเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าโครงสร้างการจัดงบประมาณเป็นแบบนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ได้เห็นและนี่ก็เป็นโครงสร้างการจัดงบประมาณที่ก็เป็นแบบลุงตู่นะครับส่วนพรรคฝ่ายค้านจะอภิปรายยังไงเดี๋ยวก็มาติดตามกันงบกลางนะครับได้มีการระบุรายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน 152,700 ล้านบาทอันนี้ก็คือเอาไปจ่ายดิจิตอลวอลเล็ตแน่นอนนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเคยบอกคุณเก่งแล้วว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมีชีวิตรอดหรือไม่รอดอยู่กับนโยบายเดียวใครก็ตามบอกว่าแจกไม่ได้วันนี้นะครับมาอีก 150,000 แล้วนะครับยังไงรัฐบาลก็ต้องแจกนะครับติดคุกก็ต้องแจกนะครับคราวนี้มาดูต่อในบรรดาหน่วยงานต่างๆเนี่ยเฮ้ยมันเห็นตัวเลขอะไรที่สนุกสนุกนะสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของท่านนายกแล้วก็คุณหมอมิ้งเป็นเลขาเนี่ยงบประมาณเพิ่มนะครับปี67เนี่ยนะครับขอไว้ 4,240 ล้านปี68ขอไว้ 7,200 ล้านเฉพาะหน่วยงานนี้หน่วยงานเดียวขอเงินเพิ่ม 3,000 ล้านกระทรวงของพรรคเพื่อไทยเลยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานี่ยกมาเป็นน้ำจิ้มนะกรมการท่องเที่ยวปี67งบมีอยู่ 1,800 ปี68ขึ้นมาเป็น 2,376 ล้านกระทรวงคมนาคมเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดฮะอันนี้เนี่ยของแท้กรมทางหลวงนะครับปีนี้ขอไป 127,000 ล้านครับโอ้โหกรมทางหลวงชนบทนะครับไม่น้อยครับอีก 56,000 ล้านนะครับ 5,600 ล้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติปี67นะครับได้ 1,699 ล้านปี68ขอไปเท่าไหร่เก่งดูสิ 13,951 ล้านโอ้โหนี่ผมถึงบอกไงนี่คือการเมืองสไตล์บ้านใหญ่ครับพูดง่ายนะก็อะไรเป็นกลไกของรัฐที่อยู่ในการบริหารอำนาจก็เอางบประมาณไปตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็นะครับนายใหญ่ก็จะทำหน้าที่เป็นเซลแมนนะครับในการไปอะไรครับในอย่าเรียกว่าเป็นเซลแมนทำตัวเป็นคนดึงดูดโดยมีอะไรเป็นส่วนแลกเปลี่ยนก็ดูจากงบประมาณที่เราเห็นนะครับยังไม่จบอีกโอ้โหผมดูแล้วผมตื่นเต้นเร้าใจนะครับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของกรมพัฒนาชุมชนครับอาจารย์ซึ่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพรรคเพื่อไทยเป็นคนดูแลกรมนี้ปีที่แล้วขอไว้479ล้านปีนี้795ล้านเพิ่มขึ้นมาอีก300ล้านครับเอาแค่กองทุนหมู่บ้านนะครับกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเราก็ได้เห็นแล้วว่าการเมืองสไตล์บ้านใหญ่นะครับก็คือการอะไรครับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้เงินหลวงนะครับก็ยังเป็นแพทเทิร์นเดิมครับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอันนี้ท่านประธานกองทุนก็คือท่านรองนายกภูมิธรรมปีที่แล้ว815ล้านปีนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเกือบ400ล้านเป็น 1,126 ล้านอันนี้เอาไว้ซื้อหนี้เกษตรกรภาพผมถึงได้บอกไงบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเห็นโครงสร้างงบประมาณแบบนี้อันนี้คือการเมืองสไตล์บ้านใหญ่ซึ่งนายใหญ่เนี่ยเชื่อมั่นว่านี่แหละคือหมัดเด็ดจะน็อกก้าวไกลแต่ผมก็เลยจะบอกกับนายใหญ่ว่านายใหญ่ครับอย่าเดินอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนสมัยลุงตู่เนี่ยก็จัดงบแบบนี้แหละแล้วแพ้เปล่าแพ้ผมถึงบอกเลอะเทอะไงนะครับแล้วเรามาดูนะครับว่างบลงทุนนะครับ
งบลงทุนอันเป็นแหล่งทรัพยากรของพรรคการเมืองกระทรวงไหนนะครับงบลงทุนเยอะที่สุดคมนาคมครับอาจารย์ 179,966 ล้านนะครับต่อมานะครับกระทรวงที่ได้ลดน้อยลงกระทรวงมหาดไทยครับมีงบลงทุนปีนี้เหลือแค่ 49,000 ล้านมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าไผเป็นไผนะครับว่าสถานภาพพรรคภูมิใจไทยนอกจากจะโดนทวงนอกจากจะโดนไล่บี้เรื่องกัญชาแล้วยังมาโดนเรื่องงบประมาณกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับขณะเดียวกันเราลงมาดูครับหน่วยงานภายใต้การดูแลโดยตรงของนายกครับงบลงทุน 16,798 ล้านนะครับงบกลางท่านนายกเป็นงบลงทุน 59,980 ล้านสำนักนายกซึ่งท่านนายกเป็นหัวหน้าหน่วยงานงบลงทุน 6,275 ล้านครับเราเอางบกลางแปะ 59,000 บวกกับงบลงทุนสำนักนายกอีก 6,200 เอามาบวกกับงบลงทุนของหน่วยงานขึ้นตรงท่านนายกอีก 16,000ท่านนายกคนเดียวเนี่ยดูงบลงทุนนะครับเกือบแสนล้านถ้ามาตรฐานการอภิปรายงบประมาณของสสฝ่ายค้านในงบปี68ได้เท่ากับปี67ผมถือว่ามือตกแล้วผมเตือนพรรคฝ่ายค้านนะครับว่า3วันที่ท่านอภิปรายงบประมาณผมจะไม่หลับไม่นอนผมจะจับผิดทุกคำพูดอาจารย์ต้องหลับว่าท่านอ่านจริงหรือเปล่าครับฮะเพราะว่าเรานัดกันไว้19ฮะผมจะใช้มาตรฐานในการติดตามการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านพรรคก้าวไกลเท่ากับเวลาผมตรวจข้อสอบนักศึกษานะฮะเท่ากันเป็นมาตรฐานเดียวกันอาจารย์ธนพรนะครับมาชี้เป้าแล้วว่าไอ้งบต่างๆเนี่ยมันควรที่จะจับตาตรงไหนแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกัน3วันเนี่ยดูเดือดแน่นอน